พี่ยอดคะวันที่3สิงหาพี่ยอดห้ามไปที่โรงพยาบาลนพเวศเด็ดขาดถ้าพี่ไปพี่จะต้องตายวิสาได้ยินพี่ไหมท่านผู้กองย้อนฉายให้ได้นะครับได้ท่านผู้กองได้ไม่ต้องพูดอะไรนะวินวิสาได้ยินพี่หรือเปล่าแล้วพี่มานะจะกำลังมาแล้ววินใจเย็นๆคุณเป็นผู้กองย้อนฉายนายต้องคุยเองวินได้ยินไหมวินนายต้องอดทนเราไม่เอาเชื่อกองนะกองกองผู้กองเสื้อคุณไม่ได้อยู่ที่ไหนผู้กองมาให้ผมแล้วผู้กองไม่ต้องมายุ่งกับคดีนี้ผู้กองปิดแต่งไม่ได้ไอ้คมเดบให้มึงมาพูดใช่ไหมว่ามันไม่มีทางรอดฟังนะไอ้เสื้อคลุมตัวนั้นมันไม่ใช่แค่หลักฐานที่จะเอาผิดทัศเทพได้แต่มันยังเป็นหลักฐานที่จะพิสูจน์ได้ว่าไอ้คมเดชมันฆ่าพัดผู้กองพูดว่านี่มึงยังจะช่วยปิดความเหี้ยกับมันถึงสองคดีเลยอะยังเปิดปากไม่ได้กูวะไอ้วัดมันไม่ได้ฆ่าตัวตายเลยจริงหรือเปล่ามันไม่ใช่เรื่องอะไรของมึงเลยพักดี